โอ้80 กว่าเซนครับเพื่อนๆ80 กว่าเซนเลยนะครับใบก่อนใบล่าสุดนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเช้านี้ที่บ้านสวนลุงติ่งเริ่มมีแดดเป็นวันแรกนะครับฟ้าใสเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆวันนะครับผมก็เลยอยากนำเพื่อนๆมาชมเจ้าแบ็คเมจิกไกรต้นนี้นะครับซึ่งเป็นต้นใหญ่ยักษ์ของเรานะครับเจ้าต้นนี้เนี่ยมีความใหญ่โตมากนะครับนี่คือใบก่อนใบล่าสุดนะครับที่จะออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูใบล่าสุดก่อนนะครับผมอยากให้เพื่อนๆชมใบล่าสุดครับเห็นไหมครับเพื่อนๆผมอยากให้เพื่อนๆชมความด่างแล้วก็สีสันของก้านใบที่มีความขีดเป็นเส้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อนจากก้านใบกับสะดือแล้วก็กระดูกใบด้านหลังนะครับมีความลายทั้งหมดเลยนะครับดูครับเดี๋ยวเราลองไล่กลับไปที่จุดเริ่มต้นของก้านใบที่อยู่ในน้ำนะครับนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมเหลือไว้4ใบนะครับนี่นะครับใบหนึ่งก็จะเป็นแบบฮาร์ฟเลยนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นใบนี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มกำลังก็มีรูเรียบร้อยไปแล้วนะครับนี่ใบที่2นะครับนู่นเลยครับก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับมีรูไปเรียบร้อยนะครับอันนี้ใบเดี๋ยวมาดูใบก่อนสุดท้ายนะครับเริ่มจากใบนี้นะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูก้านใบเขานะครับเห็นไหมครับเพื่อนก้านใบจนไปสุดข้างบนนู้นนะครับเห็นไหมครับนี่คือใบก่อนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะใบเขานะครับนี่แหละครับเพื่อนๆเห็นไหมครับใบนี้ก็คือยังสมบูรณ์มากนะครับดูครับลวดลายของเขานะครับอันนี้อยู่กลางแจ้งนะครับเห็นไหมเมื่อแดดร้อยฝนร้อยเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้คือสูงผมยืนนี่ก็คือสูงกว่าหัวผมแล้วนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูใบล่าสุดน้องน้อยล่าสุดที่เพิ่งออกมานะครับเพื่อนๆเอาแล้วนะครับนี่นะครับใบล่าสุดนะครับเดี๋ยวสักพักเขาก็จะกลับไปมีลวดลายเข้มขึ้นเหมือนใบก่อนหน้านี้ที่ผมถ่ายไปเมื่อกี้นะครับตอนนี้เขาก็เริ่มกำลังตั้งหลักโชว์ความด่างครับเพื่อนๆคงเห็นก้านด้านหลังเขาแล้วนะครับก้านใบเห็นไหมครับว่าเขามีความด่างขนาดไหนนะครับให้เวลาเขานิดนึงนะครับเดี๋ยวโดนแสงเยอะๆก็ดำปีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดความใหญ่ของเขากันดีกว่านะครับเพื่อนๆเริ่มที่ความสูงนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะใช้ตลับเมตรนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเขาสูงเท่าไหร่นะครับนี่นะครับแบ็คเมจิกไกรต้นนี้นะครับสูงใหญ่อลังการจริงๆครับดูครับสูงเท่าไหร่แล้ว150 เซนนะครับโอ้โห150 เซนครับผมนะครับเดี๋ยวมาดูใบเขานะครับเดี๋ยวมาดูความกว้างยาวของใบกันนะครับเพื่อน
80กว่าเซนครับเพื่อนๆ80กว่าเซนเลยนะครับใบก่อนใบล่าสุดนะครับนี่นะครับ80กว่าเซนครับเพื่อนๆเกือบเมตรเดี๋ยวมาดูน้องน้อยใบนี้นะครับใบที่เพิ่งออกมาล่าสุดที่ยังกลางไม่เต็มใบนะครับมาดูก่อนนะครับว่าเท่าไหร่แล้วนะครับ60ครับเพื่อนๆ60กว่าเซนแล้วนะครับโอ้โหใหญ่จริงๆนะครับแล้วยังใหญ่ได้มากกว่านี้อีกนะครับผมสุดยอดเลยครับนี่นะครับวัดไม่สุดด้วยขึ้นไปให้สุดนะครับโอ้โหประมาณ65ครับเพื่อนๆ65นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูใบเก่าๆของเขานะครับนี่ใบเก่าสุดนะครับเริ่มมีแบบความช้ำความเสียหายแล้วนะครับอยู่แดดร้อยฝนร้อยมานะครับมาครับเพื่อนโหประมาณ75ครับเล็กกว่าใบที่ออกมาก่อนใบล่าสุดนิดนึงนะครับ75ครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูใบนี้นะครับใบนี้ก็เป็นใบแรกๆนะครับเห็นไหมครับเริ่มมีการถูกทำลายไปแล้วนะครับใบนี่ฮะเป็นรูไปแล้วนะครับแดดร้อยฝนร้อยนะครับเพื่อนๆดูครับเท่าไหร่ครับโอ้โหประมาณเกือบ80เซนนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับมาดูครับกระถางเขาเล็กนิดเดียวนะครับต้นนี้กระถางเขาแค่เท่าไหร่ครับเนี่ยกระถาง40เซนครับเพื่อนๆถางแค่40เซนครับแต่ต้นโตได้ใบ80เซนนะครับเห็นไหมครับลักษณะก้านใบที่ด่างนะครับเขียวเป็นเส้นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับอันนี้สำคัญเลยนะครับนี่นะครับใบแรกๆออกมาก็จะประมาณนี้นะครับยังไม่มีความดำเท่าไหร่นะครับรอให้โดนแดดไปสักพักนะครับเขาถึงจะกลับมาเป็นลวดลายอย่างนี้นะครับต้องให้เวลาเขานิดนะครับเพื่อนๆเขาถึงจะดำคลับนะครับก็มีด่างเขียวๆเขียวๆอย่างนี้นะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับแบ็คเมจิกกายนี่น่าเลี้ยงนะครับเพื่อนๆดูครับใบสวยใหญ่บะเริ่มเลยนะครับเลี้ยงง่ายโตไวครับเหมือนที่ผมให้เพื่อนดูกระถางเมื่อกี้ครับกระถาง40เซนเองนะครับใบนี้ใหญ่ตั้งแบบ80เซนนะครับใหญ่กว่ากระถาง2เท่านะครับโอ้กระถางเล็กกระปิ๊บเลยครับดูใบครับสูง150นะครับสูงมากๆนะครับดูครับมองไปจากด้านล่างนะครับเห็นท้องฟ้านะครับดูใต้ใบครับสวยงามครับเพื่อนๆนะครับเห็นความลายเลยนะครับชัดเจนนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับก้านนี้เขาด่างนะครับด่างลงก้านอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยคือเขาจะด่างทุกก้านเลยนะครับถึงจะอยู่กลางแดดยังไงเขาก็จะไม่ดำนะครับเห็นไหมฮะเส้นไล่กันต่อเนื่องมาเลยนะครับนี่นะครับโอเคครับดูครับความด่างของใบล่าสุดนะครับเส้นการด่างอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะมีลวดลายนะครับเพราะเขาด่างนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับแบงค์เมจิกไกลนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมสั้นๆในวันที่แดดสดใสนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของบ้านสวนลุงติ่งนะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับ
วันนี้ลาไปด้วยใบสวยๆของเจ้าแบ็คเมจิกกายใบที่ใหญ่เกือบเมตรใบนี้นะครับสูงก็150เซนนะครับเลี้ยงเขาดีๆนะครับเลี้ยงในน้ำใสๆนะครับรับรองโตครับเพื่อนๆโอเคครับวันนี้ขอจบคลิปเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมบ้านสวนลุงติ่งนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ